รมานิวงศ์อธิบดีกรมพัฒนาการท่องเที่ยวสปป.ลาวเปิดเผยว่าสปป.ลาวได้ลงนามข้อตกลงโครงการท่องเที่ยว5ประเทศ1จุดหมายปลายทางร่วมกับกัมพูชาเมียนมาไทยและเวียดนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV ครั้งที่3และการประชุมระดับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวในการประชุม ACMAC ครั้งที่2ที่จัดขึ้นที่เมียนมาปลายเดือนที่แล้วข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคในสอนชื่อว่าสปป.ลาวจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางพอดีและจะส่งเสริมการท่องเที่ยวสปป.ลาวให้นานาประเทศได้รู้จักมากขึ้นโครงการ5ประเทศ1จุดหมายปลายทางหรือว่า5 Country 1 Destination นี้จะเริ่มดำเนินการในปีหน้าโดยจะนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังผู้การประเทศเมียนมาเชียงใหม่ประเทศไทยหลวงพระบางของสปป.ลาวเสียมเรียบประเทศกัมพูชาและเมืองเวประเทศเวียดนามนายยวนตันรองประธานาธิบดีเมียนมาแถลงว่ากัมพูชาลาวเมียนมาไทยและเวียดนามจะนำเสนอกลยุทธ์จุดหมายปลายทางเดียวโดยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขอวีซ่าและเครือข่ายการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพด้านนายมงคลวงสามองค์ผู้อำนวยการของหลวงพระบางฮอลิเดย์ทราเวลระบุว่ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวนี้ส่งผลดีต่อทั้ง5ประเทศและทำให้ภาคเอกชนสามารถร่วมมือกันเข้มแข็งขึ้นและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันโครงการ5ประเทศ1จุดหมายปลายทางนี้ได้มีแนวคิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547แต่ความคืบหน้าเป็นไปอย่างล่าช้าจนไทยและกัมพูชาได้นำร่องเปิดตัวโครงการวีซ่าเดี่ยวเที่ยว2ประเทศมาก่อนเมื่อปลายปี2556ที่ผ่านมาทั้งนี้สปป.ลาวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวราว 4,150,000 คนซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี2556นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนเกาหลีและประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน